กันที่สายพันธุ์ใหม่ของโควิดนะคะโอมิครอนมีคำเตือนจากทางด้านของรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะคุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมส.ส.เชียงใหม่นะคะบอกว่าโอมิครอนเนี่ยสร้างความกังวลให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกนะคะข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยไวรัสที่กลายพันธุ์นี้ระบาดเร็วมากแล้วก็อาจจะเร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าด้วยซ้ำนะคะปัจจุบัน69ประเทศเริ่มจำกัดการเดินทางเข้าออกประเทศแล้วมี17ประเทศที่มีผู้ติดเชื้ออันนี้น่าเป็นห่วงว่าหากไทยรับมือไม่ดีอาจเกิดการระบาดอีกได้เพราะการฉีดวัคซีนยังไม่ได้ตามเป้าหมายคุณภาพวัคซีนที่กระจายฉีดให้ประชาชนอาจไม่เพียงพอต่อการป้องกันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อยู่แล้วให้สุดหนักไปอีกนะคะนะฮะนอกจากนี้มันมีผลกระทบที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกอีกทั้งราคาน้ำมันลดลงถึง10ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะฮะแม้จะเริ่มฟื้นกลับมาบ้างแล้วแล้วก็อยากให้พลเอกประยุทธ์เตรียมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นที่อาจจะกระทบต่อระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรงอีกทั้งต้องเตรียมพร้อมหากจำเป็นต้องสั่งวัคซีนชนิดใหม่ป้องกันโอไมครอนซึ่งคณะทำงานทางเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยก็จะติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมและระมัดระวังหากสถานการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปก็เรียกว่าคุณจักรพงศ์ติดตามเรื่องเศรษฐกิจอยู่เป็นห่วงว่ามันจะกระทบกับเศรษฐกิจค่ะก็เลยมีของเป็นผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ค่ะก็เปิดเผยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้ติดตามประเด็นโอมิครอนอย่างใกล้ชิดซึ่งต้องขอดูข้อมูลอีกครั้งหนึ่งถึงว่าจะประเมินผลกระทบที่จะอาจเกิดขึ้นกับภาพรวมของเศรษฐกิจไทยได้เพราะตอนนี้เนี่ยยังมีข้อมูลไม่ชัดเจนแล้วก็จะทบทวนเศรษฐกิจไทยใหม่ที่จะมองภาพปี65ในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ในวันที่22ธันวาคมนี้ค่ะและปัจจุบันเนี่ยโหสนุกมากเลยคุณเดียเห็นตัวเลขแล้วอึ้งนิดนึงนะฮะคาดการณ์เคยเชื่อตัวเลขจากเขาด้วยหรอคะอาจารย์ผมไม่เคยเชื่ออยู่แล้วตอนแรกเขาประเมินไว้แล้วทีนี้มาเจอโอมิครอนนี่คงต้องประเมินลดลงไปอีกไหมฮะไม่หมายถึงปีนี้ปีนี้โอไมครอนมันยังไม่มานะแต่ปีที่แล้วประเมินว่าปีนี้เท่าไหร่บวกเท่าไหร่4ถึง 4-5% ตอนนี้เหลือ 0.7 แล้วนะครับและในปี65ก็ยังมองบวกมากว่าจะโต 3.9% ซึ่งผมคิดว่ามัน impossible อ่ะแล้วยิ่งมีโอไมครอนเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไงว่ามันจะเป็น 3.9% คืออย่างนี้วิธีคิดของรัฐเนี่ยคือชอบมองว่าเขาเรียกว่าอะไรดูภาพให้มันดีไว้ก่อนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นมีวิธีคิดแบบนี้แต่ทีนี้ไอ้เวลาคุณจะบอกว่าคุณจะสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยอันนี้เราไม่ว่ากันหรอกแต่ประเด็นก็คือในทางกลับกันมันจะต้องคิดถึง worst case scenario และเตรียมความพร้อมที่จะรับมือด้วยถูกไหมมันไม่เป็นแบบนี้ยังไงที่ผ่านมาเนี่ยอย่างปีนี้คุณบอกมันจะโตสัก4%กว่ามันโตมาเหลือแค่ 0.7% เนี่ยถูกไหมฮะอะไรคือแผนการรับมือของคุณไม่มีเลยคุณก็อยู่กันไปตามยถากรรมนั่นแหละครับกู้เงินมาแจกกู้เงินมาซึ่งเราก็ชี้หลายประเทศก็เป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าวิธีการที่จะทำอย่างไรให้ตัวเม็ดเงินมันลงไปเนี่ยมันยังคงการจ้างงานคงศักยภาพในการบริโภคไม่ให้คนตกงานไม่ให้ธุรกิจล้มตะหายตายจากไปอะไรต่างๆเหล่านี้การไม่ปิดเศรษฐกิจแบบล็อกดาวน์ทั้งหมดถูกไหมฮะคือทั้งหมดเนี่ยพูดไม่รู้จะพูดกันจะปากจะฉีกไปถึงรูหูแล้วเนี่ยแต่รัฐบาลก็ยังใช้มาตรการแบบเดิมๆและซ้ำเติมปัญหาให้มันหนักมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆเรียกอยากรู้ให้อาจารย์อย่างต่างประเทศอย่างเงี้ยเวลาที่อย่างเช่นธนาคารประเทศของประเทศเขาเนี่ยออกมาคาดการณ์ถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยเขาพูดเหมือนแบบมองในแง่ดีเหมือนที่ประเทศไทยทำมาหรือเขาจะมองเป็นแบบ worst case scenario ไว้ไม่รู้นะผมตามข่าวของเฟดแล้วก็แบงก์ออฟอิงแลนด์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาจะพูดทั้งสองซีนาริโอในเวลาเดียวกันคือเขาบอกว่าถ้าในกรณีเกิด1 2 3 4 5ผลบวกจะเป็น1 2 3 4 5ตรงนี้ซึ่งมีเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดสถานการณ์ในด้านลบเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเลขอีกตัวหนึ่งซึ่งของไทยไม่เคยทำแบบนั้นเลยของเราเนี่ยจะพูดบวกตลอดโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐซึ่งทำให้ผมรำคาญมากๆเพราะว่าคุณควรจะมีหน้าที่ในการพูดความจริง อย่างน้อยเป็นความจริง2ชุดก็ได้ว่ามันมี possibility แบบไหนเพราะเราจะได้เตรียมตัวฮะการที่คุณบอกปีหน้าโต 3.9 ปีหน้าโต 4.5 สำหรับคนที่เขาจะต้องลงทุนจะต้องวางแผนจะต้องคิดถึงการวางแผนในการจ้างงานต่างๆเนี่ยเขาอาจจะมองบวกไปกับคุณและลงทุนไปกับหลายๆอย่างแต่ผลมันกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นน่ะถูกไหมความเสียหายมันอยู่ที่ประชาชนแล้วอันนี้นี่เขาพูดให้ใครฟังอ่ะจ๊ะไม่ทราบเขารายงานให้ใครฟังคือเขารายงานให้คนไทยฟังหรือว่าเขารายงานให้นายกฟังแล้วถามว่าเวลาเขารายงานออกมาเนี่ยคนไทยฟังที่เขารายงานไหมการคาดการณ์คือเราเชื่อในการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยไหมหรือคนไทยคาดการณ์จากจิตสำนึกของตัวเองจากการบริหารของรัฐบาลชุดนี้นะฮะว่าก็เศรษฐกิจไทยมันจะขยายตัวได้ตามนี้หรือเปล่า
แทบจะ impossible ใช่ป่ะแต่อย่าง Moody's เองเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าโอมิครอนส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในฤดูการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันหยุดแน่นอนคือแน่นอนเพราะมันเป็นปลายปีใช่ฮะ Fitch Ratings ระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะประเมินได้ทั้งหมดว่าเศรษฐกิจจะรับผลกระทบมากเพียงใดจากการแพร่ระบาดของโอมิครอนจนกว่าจะทราบถึงความรุนแรงของการแพร่ระบาดและอาการของโรคเพราะตอนนี้หลักเขาบอกว่าที่จับที่รู้ว่าติดกันอยู่เนี่ยมันไม่แสดงอาการรุนแรงนะฮะแต่เชื่อว่าการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้ออันนี้เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับอันเนื่องมาจากผลกระทบของไวรัสชนิดนี้นะฮะจะทำให้การใช้มาตรการการรับมือกับเศรษฐกิจระดับภาคนั้นมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแล้วก็อันนี้จริงนะครับบ้านเราเมื่อเดือนที่แล้วก็เงินเฟ้อเพราะราคาน้ำมันมันพุ่งสูงขึ้น อันนั้นก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งคุณจะต้องรับมือและแก้ไขซึ่งของเราก็ปลูกผักชีใช่ไหมทหารวิ่งกันพวกเนี้ยจะวิ่งส่งของตกลงขับรถบรรทุกมาไม่ขับตกลงในราคาตกลงราคาน้ำมันดีเซลกันได้ใช่ไหมก็เลยเงียบแต่ว่ามีงานเสวนางานหนึ่งนะคะมีคุณจรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปร่วมพูดคุยเป็นงานเสวนาของพม.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณจรัญพูดว่าถ้ารัฐบาลใดใช้พฤติกรรมรุนแรงกับประชาชนโดยไม่มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้นจะเป็นรัฐบาลที่ประชาชนเมินหน้าหนีนี่คือปัญหาความรุนแรงไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้หญิงเด็กผู้สูงวัยหรือแม้แต่คนพิการแต่มันเกิดขึ้นกับทุกคนเผชิญกับโรคเผชิญภัยกับโรคนี้ก็คือหมายถึงโรคโควิดไม่มีวัคซีนหรือยารักษาร้ายยิ่งกว่าโควิดมะเร็งแต่เราไม่รู้สึกเพราะยังไม่ประสบกับมันก็คือพยายามจะสื่อว่าร้ายกว่าโควิดอีกความรุนแรงในครอบครัวรวมถึงการตัดสินของเป็นคำวินิจฉัยของศาลต่างๆด้วยป่ะคะจากอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไงนะฮะแล้วก็พูดซึ่งก็เคยตัดสินหลายๆคดีที่เป็นช็อคออฟเดอะทาวน์ใช่ไหมฮะก็เวลาทุกครั้งที่มีการตัดสินปั๊บเนี่ยมันก็มีคนย้อนทันทีไงว่าที่ผ่านมาผลงานของการตัดสินคืออะไรบ้างรู้สึกมันจะเอียงกระเทเร่ไปด้านเดียวเลยนะฮะหูคนไหนที่แบบว่าเหมือนไปแค้นกันมาแต่ชาติไหนเหมือนแบบชาติที่แล้วเราไปแย่งชาติเขามาหรือเปล่าปีชาตินี้เลยแบบมาเอาคืนตัดสินแบบให้รายฝั่งประชาธิปไตยทุกแทบทุกคดีที่เอามาเนี่ยก็อยากจะบอกว่าคุณจรัญพยายามบอกว่าเรื่องความรุนแรงร้ายกว่าโควิดแล้วก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยควรที่จะทำตัวแบบไม่ใช้ความรุนแรงจะได้แบบไม่เขาจะได้เป็นตัวแบบให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งระบบอาจารย์จรัญไม่ทราบนะฮะว่าพลเอกประยุทธ์มาจากไหนมาจากการทำรัฐประหารนะครับนะฮะแล้วถามว่าก่อนหน้าที่จะทำการรัฐประหารมันเกิดการรุนแรงในบ้านเมืองสักเท่าไหร่เนี่ยใครใส่เกียร์ว่างฮะคือเดียมองว่าคือตอนนี้ได้ยังสำหรับเดียยังรู้สึกว่าองค์กรอิสระต่างๆอ่ะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นเสาค้ำยันอำนาจให้กับพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะกระชับมาให้พลเอกประยุทธ์ยุติความรุนแรงอ่ะองค์กรอิสระต่างๆก็ต้องเลิกเป็นอาวุธให้กับพลเอกประยุทธ์เช่นกันแล้วทำอย่างไรหนึ่งในองค์กรอิสระที่เป็นอาวุธให้กับพลเอกประยุทธ์ก็คือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งคุณจรัญก็เคยนั่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอยู่ก็คงจะต้องถามหาไม่รู้จะถามหาจิตสำนึกได้หรือเปล่าจะทันไหมก็คงไม่ทันแล้วแต่อยากจะบอกว่าไอ้ที่บ้านเมืองมันวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะคุณน่ะช่วยกันสนับสนุนให้เผด็จการน่ะมันยังเชิดหน้าชูตาอยู่ได้ก็อยากให้ถึงแม้ว่าจะเดินสะดุดบ้างทุกวันสะดุดทุกวันจริงๆนะเอ้ยเดี๋ยวขอพูดเรื่องนี้นิดนึงขอนอกเรื่องนิดนึงค่ะคือเดี๋ยวอ่านข่าวทุกวันตามทวิตเตอร์ทุกวันก็จะมีคนรายงานว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเดินสะดุดวันนี้สะดุดอีกแล้วเขาบอกวันนี้สะดุดนะตาข่าวเห็นแต่พอดีเขาถ่ายกันไว้ไม่ทันเดียอยากให้พลเอกประยุทธ์ไปเช็คสมองถึงแม้อาจจะไม่มีก็ตามเพราะเดียรู้สึกว่าคนที่เดินสะดุดทุกวันน่ะอาจจะมีปัญหาทางด้านเส้นประสาทเดียดูซีรีส์เกาหลีเยอะเดียก็เลยเขาก็เหมือนว่าพอเวลาถ้าเกิดคนเดินไปสะดุดเดินตกบันไดหรือเดินเอียงอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบไปทำแบบสแกนสมองทำ MRI พวกเนี้ยคือ CT สแกนน่ะพวกเนี้ยมันจะเห็นว่าแบบเส้นประสาทเรามีปัญหาหรือเปล่าจริงๆได้อยากให้พลเอกประยุทธ์ลองลางานสักแป๊บนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตรวจสมองพักผ่อนอาจจะไม่พอต้องถึงขั้นไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วตรวจดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้ด้วยความเป็นห่วงอย่างสัตย์จริงนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้จะจริงๆค่ะจะไปอุดรนะคะระหว่างไปสะดุดที่อุดรนะคะเรื่องมติที่ประชุมนะคะเศรษฐกิจกันต่อกับเรื่องของอนุมัติวงเงินรวมกว่า7
76,000 ล้านบาทในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 64/65 เพิ่มเติมนะคะเป็นวงเงินจ่ายชดเชยให้เกษตรกรกว่า 74,500 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายทกส.ราว 1,500 ล้านบาทนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นต่อเนื่องจากที่ขยายเพดานเมื่อสัปดาห์ก่อนใช่ฮะทั้งนี้การประชุมครม.เมื่อวันที่9พฤศจิกายนนะครับมีมติมอบหมายกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังสำนักงบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดหาแหล่งเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกันรายได้เพิ่มเติมภายใต้กรอบวงเงิน 76,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับโดยดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามพ.ร.บ.กับวินัยการเงินการคลังของรัฐบาลปี61ตลอดจนกฎหมายนะครับระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันมีประกาศคณะกรรมการนโยบายนะครับการเงินการคลังของรัฐกำหนดตราชดเชยค่าใช้จ่ายนะครับหรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานรัฐในการดำเนินกิจกรรมมาตรการหรือโครงการตามที่กำหนดไว้นะฮะคุณธนกรยังกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ในฐานะประธานบอร์ดนบค.เนี่ยต้องการเห็นเกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายข้าวเปลือกในราคาที่เหมาะสมป้องกันความเสี่ยงในการจำหน่ายผลผลิตและช่วยเกษตรกรในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวจากสถานการณ์โควิดขณะนี้เพื่อให้เกษตรกรดำรงชีวิตอยู่ได้รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรปลูกข้าวตามนโยบายที่รัฐได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาค่ะยังมีอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมครม.รับทราบรายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะและรายงานสถานะหนี้สาธารณะหนี้ภาครัฐและความเสี่ยงทางการคลังณวันสิ้นงบประมาณ2564วันที่30กันยายน64ตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะคะโดยในรายงานสถานะหนี้สาธารณะหนี้ภาครัฐและความเสี่ยงทางการคลังระบุว่าสถานะหนี้คงค้างมีจำนวน 9.34 ล้านล้านบาทคิดเป็น 58.15% ต่อ GDP เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1.49 ล้านล้านสาเหตุที่เพิ่มขึ้นก็คือการกู้นี่แหละค่ะกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการกู้เงินภายใต้กฎหมายพิเศษ2ฉบับนั่นเองนะฮะก็จะเป็นความเสี่ยงต่อไปนะครับเพราะนี้ไม่ใช่เทรนด์อันนี้เขาพูดแล้วมันฟังดูแค่ว่าอ๋อเกิดโควิดไงมันก็เลยเกิดปัญหาตัวนี้แต่ย้อนกลับไปดูตัวเลข7ปีที่ผ่านมานะครับมันเป็นลักษณะขาดดุลแบบเนี้ยอย่างต่อเนื่องและช่วง5ปีคสช.ที่ท่านอยู่ในอำนาจเนี่ยตอนนั้นพูดตรงนะครับปัจจัยภายนอกมันแทบจะไม่มีเลยถูกไหมมีน้อยมากอ่ะที่มันเป็นผลลบต่อคุณมากขนาดเนี้ยแต่ณตอนนั้นพวกคุณก็ไม่ได้ทำอะไรให้เศรษฐกิจมันเติบโตไม่ได้ทำอะไรให้ศักยภาพการทำมาหากินของประชาชนเนี่ยมันเติบโตยิ่งขึ้นถูกไหมฮะเราโตในค่าเฉลี่ยต่ำเตี้ยเลี่ยดินหลายคนบอกว่าไอ้ที่โตอยู่ 2-3% ในค่าเฉลี่ยที่พลเอกประยุทธ์อยู่นั่นก็คือเงินที่มันอัดถมเข้าไปนั่นแหละถามว่าไอ้เศรษฐกิจมันเติบโตด้วยตัวมันเองเติบโตด้วย FDI เติบโตด้วยศักยภาพในการแข่งขันในการหาตลาดใหม่ๆของสินค้าไทยไม่เกิดเลยนะฮะไม่เกิดเลยและถ้าเรายังคงอยู่ในสภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆแม้คุณจะมาอวดอ้างว่าโหมันแค่ 58% ของ GDP อ่ะนะครับแต่ในเมื่อคุณไม่มีแนวโน้มอะไรที่จะทำให้ตัวเลขนี้มันหยุดอยู่กับที่นะครับต่ำลงหรือเพิ่มในจำนวนที่ลดลงเนี่ยนะครับอันนี้มันจะเป็นภาระในระยะยาวที่ทุกคนจะต้องมาแบกรับก็ขอเรียนถามหาบรรดาสลิ่มทั้งหลายนะครับจำโครงการ2ล้านล้านได้ไหมฮะที่พวกคุณบอกเป็นหนี้กันจนถึงลูกถึงหลานจนถึงวันนี้คุณเป็นหนี้ไปแล้วนะครับกว่า9ล้านล้านเนี่ยคุณได้อะไรกลับมาช่วยคิดนิดนึงนะฮะแล้วผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องกลับมาเชียร์ฝั่งนี้หรืออะไรนะคิดนิดนึงนี่คือเงินภาษีที่คุณจะต้องใช้หนี้ด้วยกันทั้งสิ้นโดยที่มันไม่เกิดประโยชน์โพดผลอะไรขึ้นมาเลยคิดนิดนึงฮะอนาคตมันเป็นของเราอนาคตเป็นของท่านด้วยเนี่ยนะฮะท่านอยากให้บ้านเมืองมันเดินไปตรงไหนนะอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรคุณต้องช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์คือไม่รู้ตอนนี้พวกที่เหมือนไปเป่านกหวีดเรียกมาเนี่ยคือจะเห็นหรือยังคือเดียวสำหรับเดียเนี่ยว่าอาจจะเป็นคนที่เขาได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วล่ะที่อาจจะเริ่มเห็นว่าเออไม่น่าเลยเมื่อปี55เราเมื่อปี55เราทำอะไรลงไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เปิดพื้นที่เลยคุณพวกคุณเนี่ยต้องเปิดพื้นที่แล้วคุณก็ต้องเรียกร้องให้คนมีความสามารถเนี่ยมาบริหารจัดการถูกไหมแต่มันจะมีบางคนคิดอีกอย่างนึงนะอาจารย์อย่างเช่นบอกว่าก็คือจะมองยังเห็นดีเห็นงามกว่าการที่พลเอกประยุทธ์เข้ามายึดอำนาจแล้วถามว่าถึงข้อนี้มีตอนนี้มีอะไรดีมากเศรษฐกิจก็พังอย่างนี้อ๋อเบี้ยผู้สูงอายุขึ้นเป็น 1,000 บาทนะฮะแต่ประเด็นก็คือตั้งแต่ปี57อ่ะผมว่าคนมันลดลงอยู่แล้วล่ะที่เชียร์เนี่ยมันลดลงอยู่แล้วล่ะนะฮะทีนี้ช่วยกันเรียกร้องช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่มันควรจะต้องเป็นนะฮะเพราะว่าไม่มีพลังด่ามันเดินไม่ได้จริงรัฐบาลเนี่ยในเชิงโครงสร้างเขาคงคงอยู่ในน่าจะต่ออายุทำบางสกุลไปเรื่อยๆอ่ะไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่เป็นไรผมหวังเรื่องการเดินสะดุดนั่นแหละฮะใช่ไหมคะขอให้สมองมีปัญหาทุกท่าน
เมื่อกี้พูดถึงเป่านกหวีดใช่ไหมคะก็มาที่คุณสุเทพแต่อันนี้เป็นสมัยยังไม่ได้เป่านกหวีดเลยนะตั้งแต่สมัยที่เป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์นู่นรัฐบาลที่ไปเอามาจากค่ายทหารน่ะหรอคะก็พูดเป็นอย่างนั้นค่ะรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ตอนนั้นนะคะคดีทุจริตสร้างโรงพัก396แห่งทั่วประเทศค่ะซึ่งวันนี้นะคะปปช.นำสำนวนเอกสารหลักฐานพร้อมตัวคุณสุเทพกับพวกไปยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะปปช.ยื่นฟ้องคุณสุเทพเป็นจำเลยที่1นะคะพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐจำเลยที่2พลตำรวจตรีสัจจะโคชหิรันจำเลยที่3พันตำรวจโทสุริยาแจ้งสุวรรณจำเลยที่4บริษัท PCC Development and Construction จำกัดเป็นจำเลยที่5และนายวิษณุวิเศษสิงห์เป็นจำเลยที่6นะคะกล่าวหาว่าเมื่อช่วง9มิถุนายน52ถึง18เมษายน56คุณสุเทพและพลตำรวจเอกประทีปเปลี่ยนแปลงแนวทางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทดแทนจำนวน396แห่งจากราคาภาคแยกสัญญามาเป็นรวมจัดจ้างก่อสร้างไว้ที่ส่วนกลางนะฮะอันนี้ดูไว้นะครับดูไว้นะครับอันนี้เป็นแฟกต์นะเดี๋ยวดูแกแถยังไงนะฮะซึ่งทางจำเลยที่5เป็นผู้ชนะการประกวดโดยจำเลยที่6ยื่นเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาได้เสนอต่ำอย่างผิดปกติโดยมีจำเลยที่3และ4ในฐานะคณะกรรมการประกวดราคาไม่ตรวจสอบราคาที่ผิดปกติดังกล่าวและได้นำเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคานั้นใช้ในการอนุมัติจัดจ้างและใช้ประกอบเอกสารแนบท้ายสัญญาต่อมาจำเลยที่5ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นเหตุให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียหายจึงขอให้ลงโทษจำเลยที่1 2ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ลงโทษจำเลยที่3 4ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151 157รวมถึงพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐพ.ศ. 42เนี่ยนะครับมาตรา10 12พร้อมลงโทษจำเลยที่5 6ในฐานะผู้สนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวนะครับค่ะภายหลังยื่นฟ้องแล้วนะคะจำเลยที่1 2 3 4 6มาศาลในวันนี้ก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวตีราคาประกันคนละ1ล้านค่ะกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลส่วนเรื่องคดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดพิจารณาคดีครั้งแรกนะคะหรือสอบคำให้การจำเลยวันที่17กุมภาพันธ์คุณสุเทพก็บอกว่าไม่ใช่ความผิดผมมันเป็นความผิดของผู้ที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จแต่ว่าไอ้เรื่องเขาเรียกว่าฟิชชี่ในเรื่องนี้มันมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าในเมื่อคุณออกแบบให้มีการก่อสร้างแบบเขาเรียกว่ารายสัญญาตามภาคถูกไหมกับกลายเป็นคุณไปแก้ให้มันรวบโดยให้ทำอยู่เจ้าเดียวคือคุณสุเทพบอกว่ายืนยันว่าการต่อสู้ด้วยมีข้อเท็จจริงต่อสู้เรื่องการต้านทุจริตมาตลอดแต่มาถูกกล่าวหาการทุจริตเสียเองและยืนยันข้อต่อสู้ว่าไม่ได้กระทำการใดๆที่ผิดจากมติครม.การสั่งการและพิจารณาต่างๆอยู่บนพื้นฐานของข้อกฎหมายระเบียบปฏิบัติในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติตัดสินใจในแง่นโยบายการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเลยโดยอนุมัติตามที่มีการเสนอในราคาต่ำกว่าราคากลาง500ล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผ่านประมูลตามชอบกฎหมายจึงได้ลงนามไปค่ะซึ่งพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เอื้อประโยชน์อะไรกับบริษัทการสร้างสถานีตำรวจไม่แล้วเสร็จก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งคุณสุเทพเป็นคนกำกับดูแลก็คนดีไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นนะฮะเป็นคนดีมันเพียงพอแล้วฮะความผิดเป็นเรื่องของคนอื่นทั้งสิ้นฮะแล้วถ้าเทียบกันถ้าเทียบกันกับกรณีคุณยิ่งรักนี่ไงเดี๋ยวกำลังจะเทียบกันก็คือเรื่องที่ว่าเป็นเขาเรียกเป็นผู้กำกับดูแลแต่ทำไมต้องลงมารับผิดด้วยเองด้วยตัวเองด้วยทั้งที่ถ้าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นก็ต้องเอาไปว่ากันในส่วนของข้าราชการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานแต่ที่เดี๋ยวจะมาพูดถึงก็คือในแง่ของกระบวนการยุติธรรมค่ะกระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี52ถึงปี56ใช่ไหมคะปีนี้ปี64กี่ปีมาละโอ้โหยาวนานแต่กรณีของคุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์ดำรงตำแหน่งนายกปี54ศาลตัดสินประมาณสักปีละ557ประมาณ58ได้มาประมาณเนี้ยก็คือใช้เวลาในการที่รวบรวมพยานหลักฐานในการที่จะสืบพยานแล้วตอนนั้นที่เหมือนรับคุณยิ่งรับพยานที่จะยื่นพยานเอกสารไปเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้กระทำความผิดศาลก็ไม่รับคือตอนนั้นมันมีอุปสรรคหลายอย่างมากแต่เดี๋ยวแค่จะเทียบว่าความเร่งรัดในการดำเนินคดีมันช่างต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วคุณยิ่งรักนี่โดนคดีแผนกคดีการเมืองใช่ไหมใช่สำหรับคุณสุเทพนี่ศาลเดียวกันศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะฮะเขาพิจารณาคดีนัดแรกนี่65นะครับจะเริ่มของคุณสุเทพเนี่ยปี65นะฮะคือถามว่าปปง.ใช้เวลากว่า10ปีในการรวบรวมพยานหลักฐานคดีนี้หรอแต่ทำไมกรณีจำนำข้าวคุณใช้เวลาแป๊บเดียวเองในการรวบรวมพยานหลักฐานจากการปรับประกาศของหมอวรงค์อะหรอนะตอนนั้นคือนี่มันคือ
ือเดียอยากแสดงให้เห็นถึงกระบวนการยุติธรรมของที่เกิดขึ้นกับทางการเมืองของไทยว่าฝั่งประชาธิปไตยกับฝั่งที่สนับสนุนเผด็จการมันมีความเหลื่อมล้ำกันมากขนาดไหนแล้วของผมเนี่ยมีคอมเมนต์นิดเดียวนะครับคุณสุเทพบอกไม่เกี่ยวเนี่ยแต่โครงการนี้มาตั้งแต่ปี52ถึง56แล้วก็ผมว่าในจังหวะที่แกอยู่ในอำนาจเนี่ยนะถ้ามันเห็นความไม่ชอบมาพากลในการบริหารว่ามันไม่เป็นไปตามเขาเรียกว่าอะไรการดูแลของแกในช่วงที่แกดูแลอยู่แล้วแบบก่อสร้างล่าช้าหรืออะไรเนี่ยคุณก็สามารถที่จะตรวจสอบได้อย่าลืมนะครับในกรณีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ย ก็มีความพยายามในการที่จะอุดรอยรั่วถูกไหมมีการประชุมมีการสร้างเงื่อนไขมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้รัดกุมในการบริหารจัดการในตัวนโยบายข้าวมากขึ้นกรณีนี้เขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวเลยจัดจ้างเสร็จแล้วจบอย่างเงี้ยมันเห็นชัดเจนว่ามันปล่อยปะละเลยเปรียบเทียบกันได้ไทยอ่ะมันใช้ระบบกฎหมายที่เป็นระบบcommon law เหมือนของที่อเมริกาคือเราต้องใช้ข้อเท็จจริงเดียวกันควรได้รับการตัดสินเหมือนกันคือถ้ามานั่งตามนี้เรามานั่งเทียมมานั่งดูว่าเดี๋ยวผู้พิพากษาคนนี้จะเปิดตัวบทอันนี้รับพิพากษามาอีกอย่างนึงนี่คือแปลว่าแต่ละคดีมันจะไม่มีบรรทัดฐานเป็นของตัวเองเลยก็เขาก็ใช้ข้ออ้างตรงนี้แหละครับว่ามันไม่เหมือนกันในรายละเอียดไม่เหมือนกันคืออะไรคือผู้พิพากษาแต่ละคนอาจจะมีดุลพินิจแตกต่างกันมีการตัดสินใจแตกต่างกันเดี๋ยวก็เลยรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ด้วยระบบบ้านเมืองเราที่มันเป็นอย่างนี้การใช้ระบบซิวิลลอของศาลไทยมันอาจจะไม่เหมาะสมนักอีกอย่างนึงนะที่คุณสุเทพนะที่ถ้าเกิดมันคุณผิดจริงนะแล้วคุณไปโกงแฟดโกงสถานีตำรวจเนี่ยขอให้บาปเนี่ยติดตัวคุณไปตลอดชีวิตนะเพราะคุณนะไปทำตำรวจครอบครัวตำรวจเขาเดือดร้อนคือเด็กกำลังมองว่าตำรวจครอบครัวตำรวจชั้นผู้น้อยอ่ะชั้นประทวนอ่ะคือเขามีลูกหลานกันกี่คนภรรยาลูกอะไรเงี้ยแล้วทุกคนเนี่ยมันไม่มีบ้านอยู่หรอกคือทุกคนก็อาศัยว่าอยากจะอยู่แฟดหลวงแฟดตำรวจแล้วคุณมาสิสร้างค้างไว้ขึ้นครึ่งกลางๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นลำบากอีกคือแทนที่เขาจะได้มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วจนถึงวันนี้ไม่รู้เสร็จหรือยังบางโรงพักเนี่ยจะเสร็จด้วยหรอคะปูนนะสรุปก็คือยังไม่ได้ทำอะไรต่อจากนั้นเลยคุณทำคนไม่มีบ้านอยู่นะคุณสุเทพเอาจริงอาจจะเป็นใจคนเคยอยู่บ้านหลวงมาก่อนตำรวจไม่มีโรงพักอยู่ไม่เป็นไรไม่มีโรงพักอยู่ไม่มีแฟดตำรวจอยู่ด้วยนะฮะก็รับกรรมกันไปครับถูกไหมก็ลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมและแอบอ้างว่าตัวเองเป็นคนดีมาโดยตลอดแล้วก็หนุนพลเอกประยุทธ์ทุกคำหนุนทุกคำตลกมากที่วันก่อนที่แบบว่าคุณแทนเทือกสุบรรณใช่ไหมที่ก่อนหน้านั้นก็พูดแล้วรอดใช่ไหมศาลอุทธรณ์ซึ่งก่อนหน้านั้นคุณสุเทพออกมาอวยพลเอกประยุทธ์ใช่ฮะก็อันนี้หรอเดี๋ยวก็อวยกันไปเรื่อยๆอวยกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รอดคดีละมั้งแปลว่าอวยแล้วรอดจริงเหรอบ้านเมืองเนี่ยก็ไม่รู้นี่ก็ต้องฝากก็ขอตั้งเป็นคำถามต่อสังคมละกันว่าก็อยากให้จับตาดูว่าถ้าเกิดคุณสุเทพอวยพลเอกประยุทธ์ไปเรื่อยๆเนี่ยคดีเนี้ยซึ่งคดีเนี้ยมันค่อนข้างชัดเจนแล้วมันเดี๋ยวว่าสังคมรู้โลกรู้อ่ะคดีเนี้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณสุเทพผิดหรือถูกแต่เพียงแต่ว่าคำตัดสินของศาลจะออกมาเป็นยังไงค่ะแล้วก็บอกว่าเกือบจะเป็นคดีเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องนี้เรื่องของพระมหาไพรวัลเดี๋ยวเราจะเล่าข่าวแต่ว่าวันนี้เรามีโพลที่ถามคุณผู้ชมเอาไว้ใน Hear Your Voice นะคะเข้าไปตอบกันได้นะคะใน LINE Official ของ Voice TV ค่ะที่เป็นคำถามเกี่ยวกับพระมหาไพรวัลค่ะแล้วเราก็เล่าข่าวต่อเลยจากกรณีที่สนับสนุนให้มาโหวตกันเยอะๆนะทำโพลกันเยอะๆจริงๆอยากให้มาร่วมสนุกกันเนี่ยค่ะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็ได้นะคะกรณีสื่อท็อปนิวส์ค่ะอาจารย์วันนี้ก็มีคนขอให้ผมพูดประเด็นนี้สื่อน้ำดีใช่ไหมน้ำไม่คลองว่านำเสนอข่าวกล่าวหาพระมหาไพรวัลวรวรรณโนพระนักเทศชื่อดังวัดสร้อยทองว่าบวชมา18ปีแล้วร่ำรวยหลายร้อยล้านนั้นต่อมาผู้สื่อข่าวของท็อปนิวส์ส่งข้อความไปยังพระมหาไพรวัลเพื่อที่จะขอโทษค่ะและบอกว่าเป็นการนำข้อมูลของบุคคลที่โพสต์ในโลกออนไลน์มาเขียนข่าวโดยไม่ได้ตรวจสอบและจะลงข่าวขอโทษให้พระมหาไพรวัลซึ่งทางพระมหาไพรวัลบอกว่าจะรอดูและรอการขอโทษอย่างเป็นทางการด้วยนะและล่าสุดนะครับเพจไพรวัลพลบุวรรณบุตรนะฮะได้โพสต์ข้อความระบุว่าถ้าไม่เป็นการรบกวนมากไปช่วยเกลียดอาตมาให้น้อยลงกว่านี้สักนิดนึงนะนี่คือสิ่งเดียวที่อาตมาอยากได้พร้อมๆกับการขออภัยในครั้งนี้อาจารย์นะครับพยอมเคยเล่าว่าอยากเกลียดกันเต็มที่เอาไว้ดีกันวันหน้าบ้างธรรมชาติของความหลากหลายย่อมทำให้เราคิดต่างแต่ความเห็นต่างไม่เท่ากับความเป็นศัตรูสังคมจะงามเพราะแตกต่างหลากหลายพร้อมกับเอกสารการชี้แจงและขออภัยอย่างเป็นทางการของท็อปนิวส์โดยแกระบุนะครับเรื่องกราบขออภัยพระมหาไพรวัลจากรายงานข่าวที่คาดเคลื่อนก็คือทางท็อปนิวส์มีหนังสือออกมาถูกไหมฮะใช่ค่ะ
โดยในเนื้อหานะคะที่เขาขอโทษเนี่ยเขาบอกว่าจากกรณีเจ้าหน้าที่ประจำกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ท็อปนิวส์ทีมข่าวเด่นได้นำเสนอข่าวในหัวข้อรวยขนาดนี้ใช้ยังไงให้หมดพระมหาไพวันบวช18ปีอู้ฟู่หลายร้อยล้านด้านพระมหาสมปองเตรียมมอบเวสป้าเป็นของขวัญวันศึกอันนี้เผยแพร่ทาง Facebook ของ Top News นะคะเมื่อ29พฤศจิกายนซึ่งข่าวดังกล่าวยังไม่ได้มีการนำเสนอผ่านทีวีแต่อย่างใดแล้วตามนี้เขาก็บอกว่าซึ่งหลังจากได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว Top News เขาบอกว่ากองบรรณาธิการออนไลน์ได้ดำเนินการแก้ไขโดยลบข่าวดังกล่าวออกจากระบบทันทีแล้วก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อไปที่พระมหาไพวันทางกล่องข้อความในทันทีซึ่งได้รับการตอบจากพระมหาไพวันว่าให้ดำเนินการแก้ข่าวให้อัตมาและอัตมาจะยกโทษให้ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้กองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ขอใช้พื้นที่นี้ในการอธิบายว่าเรื่องดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริงมีความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในการนำเสนอข่าวจึงขอกราบอภัยพระมหาไพวันมาณโอกาสนี้ทางกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์จะพึงใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอข่าวสารให้มากกว่านี้และยังคงยืนยันยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมในการดำเนินข่าวต่อไปค่ะผู้บริหารท็อปนิวคือใครนะคะมันเป็นแก๊งของคุณสนธิยานี่แหละแต่คุณสนธิยานั่งเป็นบริหารหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจอันนี้มันเหมือนคำขอโทษอ่ะมันดังไม่พอมันดังไม่เท่ากับเฟกนิวที่เขาตะโกนออกไปแล้วคือถามหน่อยว่าในสังคมไทยอ่ะเวลาที่สลิ่มมันฟอร์เวิร์ดอะไรกันอยู่ในไลน์หรือเอาไปโพสต์เอาไปรีทวิตกันน่ะมันรีทวิตแล้วก็เอาไปฟอร์เวิร์ดไลน์กันแบบไม่ลืมหูลืมตาไงคือถามว่าเรื่องที่เขาปักปั๊มพระมหาไพวันว่ามีเป็น10ล้านเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วแล้วถามว่าแล้วไอ้คำขอโทษจดหมายขอโทษเนี้ยมันได้ไปตาม ไอ้เฟคนิวที่เขาพยายามรันมันไปหรือเปล่าใช่ไหมนะฮะแต่ว่าก็มาจัดรายการแต่ว่าอันนี้ผมเห็นสื่ออีกการนึงก็มาเล่นคือพอไม่ได้เล่นเรื่องเงินก็ไปเล่นว่าเนี่ยเป็นการ์ตูนนะฮะดีจังเลยเนี่ยพุทธศาสนาดีสุดเลยพอบวชศึกออกมาแล้วก็มีรายการมีอะไรได้รายได้กลายเป็นเซเลบอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นกันต่อฮะถูกไหมบ้านเมืองนี้มันเป็นแบบนี้นะครับแต่ข้อเสียของพาฝั่งตัวเองนี่ไม่พูดถึงเนาะแต่ว่ามาจัดรายการร่วมกันดาฟรีดอมโซดาไลน์มานะสำหรับพระมหาสมปองและพระมหาไพวันได้มาทำรายการร่วมกันนะคะแล้วก็มีช่วงนึงพระมหาสมปองบอกว่าไปที่เชียงใหม่ออกเขาไปจัดรายการกันที่เชียงใหม่เพื่อมาถ่ายทำรายการสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นรายการคู่ที่เป็นพระด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายค่ะเขาบอกผู้สื่อข่าวถามว่าเท็จจริงอย่างไรที่พระมหาไพวันเตรียมสึกเพราะมีเงินมากกว่า300ล้านพระมหาสมปองบอกว่าถือว่าเสี่ยงมากที่ใครไปเขียนข่าวมั่วๆแบบนี้อาตมายืนยันไม่จริงไม่มีด้วยซ้ำพระมหาไพวันยังขอเงินขวัญถุงอาตมาอยู่เลยอันตรายมากที่มาเขียนข่าวแบบนี้และการมาขอโทษง่ายๆถือว่าง่ายไปคนหลายคนก็บอกว่าให้ท่านไพวันเอาเลยฟ้องเลยการเขียนข่าวอย่างนี้ทำให้เสียหายไปปรากฏในโซเชียลเสียหายมากนะคะแบบนี้ต้องนำขันดอกทั้ง5มาขอขมาถึงจะถูกขอโทษให้ง่ายแบบนี้ถือว่าไม่พอถ้าท่านมีขนาดนั้นท่านไปตั้งแต่3ล้านแรกแล้ว ไม่ต้องรอให้ถึง300กว่าล้านขนาดก็มีคนถามว่าตกลงพระมหาไพวันจะดำเนินคดีไปก่อนหรือว่าจะรอดูไปก่อนนะฮะพระมหาสมปองบอกว่าพระมหาไพวันเนี่ยขึ้นประโยคว่าถ้าหากขอโทษก็จบซึ่งทนายหลายท่านและลูกเพจต่างบอกว่าง่ายไปเดี๋ยวมาตบหัวและลูบหลังกันอีกพอขอโทษก็ไม่ฟ้องคราวหน้าก็เขียนอีกติดนิสัยติดสันดานซึ่งแก้ไม่ได้ก็ต้องเจอสัก 2-3 คดีคือเราเอาจริงรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นเขียนว่า300ล้านก็ฟ้อง300ล้านเลยส่วนกระบวนการยุติธรรมจะตัดสินให้30-50ล้านก็แล้วแต่นะฮะแล้วเมื่อถามว่าพระมหาไพวันกล้าที่จะให้ตรวจสอบบัญชีหรือไม่หากศึกแล้วพระมหาสมปองเผยว่ากล้าอยู่แล้วมีแต่หนี้มีแต่สินคงโชว์ได้อยู่แล้วอาตมาก็อยากโชว์ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเรา 2-3 ท่านที่ไม่อยากโชว์ได้โชว์บ้างจังเลยทางเราจะโชว์ก่อนก็ได้ไม่ต้องให้เขาโชว์ก่อนอาตมาโชว์เสร็จก็ให้เขาโชว์ต่อจากเราจะดีมากเลยอยากให้ตรวจสอบทุกคนโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนพวกอาตมานั้นไม่มีปัญหามีแต่หนี้สินนะเห็นด้วยกับพระมหาสมปองมากเลยพระชั้นผู้ใหญ่อื่นๆใช่ไหมฮะนะปปช.บอกว่าต้องตรวจใช่ไหมจำได้ไหมกฎหมายฉบับการไอ้รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงต้องตรวจทุกคนเสร็จแล้วมีพวกได้รับข้อยกเว้นเฉยเลยผู้หลักผู้ใหญ่แล้วจำได้ไหมฮะมีพวกผู้บริหารมหาลัยอะไรต่างเหล่านี้ก็ออกมาโวยวายกันทำเพื่อการศึกษาทุกที่ก็ได้รับการยกเว้นนะเดี๋ยวทีมงานบอกต้องเบรกแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าพักเพื่อไทยเปิดแคมเปญครอบครัวเพื่อไทยแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินเปิดรับคนทุกกลุ่มหวังปลดสลักโซ่ตรวนประเทศค่ะเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์เสื้อยืดขนาดใหญ่ใส่สบายแบบ one size fits all ขนาดรอบอก48นิ้วยาว27นิ้วหรือ 3XL 2 สี4แบบกับประโยคเร้าใจ
you mess with the wrong generation และ remember who the real enemy is ราคาตัวละ490บาททั้ง2ลายมีให้เลือก2สีขาวและดำหรือซื้อเป็นเซตราคาพิเศษ4ตัว 1,790 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th